ตั้มทำอะไรมีร่ำให้กลางดึกลุกมาทุกสามีสายเปแค่อ้อนโอนหมดเปิดรัก8ปีขอยกให้เธอเป็นคนสุดท้ายของชีวิตสามีสายเปแค่อ้อนก็โอนให้หมดอ้ํานัดเปิดรัก8ปีไม่มีรถแม้ไม่มีลูกทำอะไรมีร่ำให้กลางดึกลุกขึ้นมาทุกสามีพระเอกหนุ่มอ้ําอธิชาติคุมภรรยานักร้องสาวนัดมีเรียเปิดใจในรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บถึงชีวิตแต่งงาน8ปีความรัก13ปีก็ยังรักเท่าวันแรกไม่มีลดลงขอยกให้เธอเป็นคนสุดท้ายของชีวิตโดยทั้งคู่คบหากันประมาณ5ปีก่อนจะแต่งงานอีก8ปีถามว่าโดนเบบีบังคับเรื่องไหนถึงขั้นเอ่ยปากขอแยกย้ายทางใครทางมันนัดตอบเลยว่าเรื่องออกกำลังกายพี่อ้ําออกหนักมากใครโดนพี่อ้ําเทรนจะบอกเหมือนกันว่าขอลาก่อนต้องไปเล่นกีฬาของเราเบาๆเล่นห้องเดียวกันเขาก็เล่นของเขาไปศีลเสมอกันขั้นสุดนัดบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องทำบุญตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันก็ชวนกันทำบุญโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเราชวนเขาไปทำบุญเขาก็ไปและเรื่องทัศนคติเขาก็เข้ากับครอบครัวเราได้เรื่องนั่งสมาธิสวดมนต์เมื่อก่อนเราจะทำตอนนี้พี่อ้ําจะหนักเข้าห้องพระเป็นชั่วโมงเมาหนูเป็ดพี่อ้อนขนาดไหนทำใจเราละลายอ้ํากล่าวติดตลกว่าผมจะบอกว่าผมจะทำคู่มือการใช้งานผมให้ถ้าเขาอ้อนเขาจะได้ทุกอย่างไม่ต้องพูดอะไรแค่อ้อนเข้ามาก็โอนให้แล้วสามีสายเปเทศให้เราหมดหน้าตักมากที่สุดกี่หลักนัดตอบว่าเราไม่พูดเรื่องตัวเลขแต่เราพูดเรื่องความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายเขาจะมีความโรแมนติกเทศกาลไม่เคยพลาดแต่พออายุมากมากขึ้นไม่ต้องจัดอะไรเป็นเรื่องความรู้สึกพี่อ้ําหนูจะไปเที่ยวที่เนี่ยก็จะมีโอนให้ก็ดีดูแลใส่ใจเราทำไมถึงกล้าประกาศเธอคนนี้คือคนสุดท้ายของชีวิตอ้ํากล่าวว่าวันนี้เราก็ใช้ชีวิตมาเต็มที่แล้วเราก็สนุกมาทุกอย่างทุกเรื่องแล้วหน้าที่เราก็จะพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องเป้าหมายเราชัดเจนแล้วถามว่ายังมีเรื่องอะไรให้ปรับตัวกันอีกอ้ํากล่าวว่ามีเรื่องให้ปรับตัวกันอยู่เรื่อยๆคนเป็นคู่กันมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ปรับตัวกันเข้าใจกันขึ้นด้านนัดกล่าวว่าปรับตัวกันสุดท้ายอยู่ที่ความสามัคคีความรักที่มีให้อภัยเข้าใจต้องผ่านด่านหลายๆด่านไม่ใช่เห็นมุมเดียวมุมที่เราโกรธกันทะเลาะกันก็มียึดด้วยความรักที่มีต่อกันอ้ําละเมอทํานัดเจ็บตัวเชื่อหรือไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือตั้งใจถามว่าเคยละเมอครั้งไหนที่นัดเจ็บที่สุดอ้ําเล่าว่ามีอยู่คืนหนึ่งคิดว่าเขาฝันร้ายตื่นขึ้นมาเขาร้องไห้แล้วมาทุบเราถามว่าเป็นอะไรศอกผมจำเขาตรงแถวหน้าเขาจนเขาตื่นเราตั้งใจหรือเปล่าก็ถามตัวเองนะอีกคืนหนึ่งก็ทำอีกอาจจะมีจิตใต้สำนึกแต่คนหลับแต่ก็ถามอยู่เอ๊ะทำไมมันโดนบ่อยแต่หลังๆไม่โดนนะด้านนัดภรรยากล่าวว่าคิดว่าไม่ตั้งใจมากกว่าคนละเมอไม่มีทายาทแต่ก็มีความสุขในชีวิตคู่ได้นัดยอมรับว่าอยากมีลูกด้วยกันทั้งคู่แต่พอมันไม่ได้ก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้โทษใครผิดใครถูกเป็นเรื่องความเข้าใจร้องไห้ไหมร้องไห้ตอนมันไม่สำเร็จมีความผิดหวังทำไมต้องเกิดขึ้นกับเราสุดท้ายพอเราเข้าใจมันหลุดเลยมันสบายมันเบาความสุขกับการมีคนที่ใช่อยู่ข้างกายดีไหมนัดกล่าวว่ามันดีอยู่แล้วแต่คนที่ใช่มันอาจผสมไม่ใช่มาก่อนไม่มีอะไรที่บอกว่าใช่ถูกทุกข้อมันไม่ใช่แล้วค่อยๆใช่มันก็ดีเราเองก็ไม่ได้มีอะไรที่เต็มร้อยเหมือนเราได้เรียนรู้ทั้งสองมุมทั้งดีและไม่ดีอยู่กับปัจจุบันมันจะใช่เองเตือนกันได้อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันขณะที่อ้ํากล่าวว่าเป็นความสมดุลมากกว่าเรียกว่าพอดีถ้าใช่มากๆวันหนึ่งไม่ใช่ก็จะทุกข์ถ้าพอดีก็เหมือนคนที่คอยรักษาสมดุลให้แก่กันThank you.
แม่ขอบคุณเอผู้ตัดสายสะดือพลอยผู้จัดการดูแลเวียผู้ใหญ่ในวงการที่ลูกเคารพชมพลอยผู้จัดการเบลล่าด้วยมิตรภาพดีๆล้านคำขอบคุณจากทั้งสองครอบครัวลูกเวียลูกวิกกี้แม่ขอบคุณเอสุภชัยผู้ตัดสายสะดือให้มีวันนี้พลอยผู้จัดการดูแลเวียผู้ใหญ่ในวงการที่ลูกเคารพความประทับใจในงานแต่งเวียสุกลวัฒน์และวิกกี้ภรรยายังตราตรึงในความทรงจำของครอบครัวและแฟนคลับคุณแม่แหม่มพลอยไพลินคุณแม่ของหนุ่มเวียล่าสุดวันที่22กรกฎาคม65ได้ออกมาเผยโมเมนต์ซาบซึ้งโพสต์ขอบคุณเอสุภชัยผู้ชักนำเข้าวงการพลอยวีนาผู้จัดการและผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงที่มาร่วมในงานวิวาลูกชายพร้อมแคปชั่นว่าขอขอบคุณพี่เอสุภชัยแม่ผู้ตัดสายสะดือทำให้เวียมีวันนี้พี่พลอยวีนาเมธกำเนิดชัยผู้จัดการและผู้ใหญ่ที่ลูกเวียเคารพนับถือคุณตุ๊กตาจิตรดาดิษยานันท์อาจารย์จากสถาบันกันตนาพี่ธงคุณธงชัยประสงค์สันติและภรรยาพี่ออสธีรศักดิ์ค่ายมุมใหม่และผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาทำให้งานมงคลสมรสวันนี้สมบูรณ์และอบอุ่นที่สุดล้านคำขอบคุณจากทั้งสองครอบครัวลูกเวียลูกวิกกี้นะคะแอดแวร์19แอดวิกกี้เอ็กซ์พลอเรอร์โดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากในความสุขของครอบครัวพระเอกในดวงใจอาทิเห็นเวียมีความสุขพวกเราสุขใจมากๆค่ะแม่เป็นกำลังใจให้พี่เวียพี่วิกกี้นะคะติดตามตลอดไปค่ะพร้อมซัพพอร์ตครอบครัวคณารถค่ะเป็นต้นทั้งยังมีคนพูดถึงพลอยผู้จัดการซึ่งเป็นผู้จัดการเบลล่าราณีซึ่งมาร่วมยินดีในงานแต่งงานด้วยว่าคุณพลอยมาแบบได้ใจมากเลยค่ะขอบคุณมิตรภาพที่ดีไหมยมกนะคะเป็นต้นเวียวิกกี้โฮมชาวบ้านสงสัยหนุ่มขับรถจักรยานยนต์ให้แฟนนั่งหน้ารถตลอดก่อนเห็นชัดๆที่เบาะหลังเมื่อวันที่26มีนาคม World of Bus รายงานกระแสฮือฮาวิธีเอาใจแฟนสาวของนายโคอิรันอานามหนุ่มอินโดนีเซียรายนี้หลังจากแฟนสาวเกิดอาการหึงหวงและหาว่าหนุ่มอานามชอบพาสาวคนอื่นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ชายหนุ่มเลยแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการฝังตะปูนับร้อยเล่มจนทั่วทั้งเบาะไม่นานหลังจากอนันต์แชร์เรื่องราวและรูปถ่ายบนเพจ Facebook และ Instagram ชาวเน็ตจำนวนมากแห่กดไลค์รวมถึงแชร์ไปแล้วมากกว่า 45,000 ครั้งทั้งยังแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักโพสต์แรกของหนุ่มอนันต์เผยให้เห็นความทุ่มเทขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านซ่อมรถซึ่งช่างต้องถอดส่วนเบาะออกและฝังตะปูจากด้านในเพื่อให้ปลายแหลมทะลุออกเบาะตะปูของจริงส่วนรูปถ่ายอีกชุดเป็นเหตุการณ์หลังโชว์แฟนสาวว่าไปทำเบาะฝังตะปูมาแล้วจะได้ไม่ต้องหึงหวงกลัวว่าตนแอบพาสาวอื่นซ้อนท้ายแต่ปัญหาคือแฟนสาวของหนุ่มอนามเลยต้องหาที่นั่งใหม่เพราะตอนนี้ซ้อนท้ายปฟน.หนุ่มไม่ได้แล้วซึ่งที่เดียวที่เหลืออยู่คือที่วางเท้าคนขับแน่นอนว่าหญิงสาวต้องจำใจนั่งยองๆตรงที่ว่างหว่างขาแฟนหนุ่มพร้อมกับชันเข่าขึ้นทั้งสองข้างที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนก็ชวนเมื่อยงานนี้ชาวเน็ตเลยพากันแสดงความคิดเห็นขำขันในบทสรุปสุดฮาของคู่รักคู่นี้อันตรายอยู่นะเนี่ยหมดปัญหาพาสาวซ้อนท้ายI'm not afraid to die.